ลับเข้าสู่ช่วงที่3แล้วล่ะค่ะ Food Planet ในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ว่าเรารู้จักกับสมุนไพรนะคะที่ทำให้เราห่างไกลจากมะเร็งแล้วมาถึงช่วงนี้จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ไร้สารก่อมะเร็งกันบ้างพูดถึงบรรจุภัณฑ์นะคะต้องยอมรับเลยสังคมไทยเราภาชนะต่างๆโฟมก็ดีพลาสติกก็ดีทราบไหมคะว่าเราใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้นะคะปีหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 20,000 ล้านชิ้นต่อปีนี่เฉพาะต้องบอกว่าเฉพาะประเทศไทยนะแต่ว่าวันนี้นะคะเขามีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทางประเทศจีนเนี่ยนะคะเขาได้คิดค้นเขาได้วิจัยกันมา10ปีที่แล้วนั่นก็คือโฟมชานอ้อยนั่นเองบ้านเรามีขายแล้วแล้วตอนนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านยอมเสียสตุ้งสตางค์เป็นต้นทุนนิดนึงแต่เขาบอกว่ามีความรู้สึกสบายใจที่จะได้ขายของแล้วคนมาซื้อหรือผู้บริโภคเนี่ยเขาปลอดภัยจริงๆนะคะแต่เป็นที่น่าตกใจนี่สมมติว่าอย่างที่เมื่อสักครู่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าเราเนี่ยต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เนี่ย 20,000 ล้านชิ้นต่อปีแต่โฟมชั้นอ้อยเนี่ยนะคะที่เราผลิตกันได้เนี่ยนะคะสามารถผลิตได้เพียงแค่200ล้านชิ้นต่อปีน้อยมากไม่เพียงพอนะคะแล้วก็จากชั้นอ้อยที่ใช้นะคะประมาณ 3,000 ตันต่อปีแล้วตอนนี้ปัจจุบันนะคะบรรจุภัณฑ์แบบนี้เนี่ยเขาผลิตออกมา27แบบด้วยกันมีทั้งจานชามแก้วน้ำถ้วยนะคะต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณบาท80สตางค์ถึง2บาทและที่สำคัญมันสามารถเอาเข้าเตาอบหรือเข้าไมโครเวฟได้นะคะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆด้านบรรจุภัณฑ์นะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่านะคะจริงๆแล้วดีต่อสิ่งแวดล้อมถูกต้องเมื่อกี้ที่คุณบอกย่อยสลายได้ไม่งั้นแล้วเราพูดถึงการย่อยสลายมันย่อยสลายนะคะด้วยการเอาไปฝังดินเนี่ยนะ45วันค่ะหายไปในพริบตาไม่งั้นขยะเนาะเยอะไปหมดนะคะไปมีประโยชน์ต่อการบำรุงดินด้วยใช่ค่ะดีจังเลยค่ะน่าสนใจค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้บรรจุภัณฑ์ดีแล้วนะคะเราก็ต้องได้อาหารที่อร่อยควบคู่กันด้วยแน่นอนค่ะก็จะพาไปทานอีกแล้วนะคะร้านนี้ค่ะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวพริกสดนะคะแค่ชื่อก็บอกแล้วว่ามันจะต้องเผ็ดร้อนจี๊ดจ๊าดแน่นอนนะคะร้านนี้ค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่ที่ซอยสุคนทัศวัฒน์นะคะถนนตัดเส้นทางด่วนเกษตรนวมินทร์นะคะแล้วก็เรียบทางด่วนรามอินทราค่ะเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะในวิดีอาร์ว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆที่เขาอยากจะแนะนำบ้างค่ะก๋วยเตี๋ยวพริกสดเนี่ยนะครับมันคือก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ราดน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ความโดดเด่นของมันก็คือลูกชิ้นปลาที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลูกชิ้นที่ทำจากเนื้อปลา 100% เลยเพราะนั้นความสดทั้งของลูกชิ้นและเนื้อปลาที่ใส่ลงไปเนี่ยผมอยากให้ทุกๆคนได้ลองชิมดูพร้อมกับรสชาติของน้ำจิ้มพริกสดที่ผมทำให้มันไม่เผ็ดมากมีทั้งความหวานความเค็มความหอมความเปรี้ยวตรงนี้คือความโดดเด่นของก๋วยเตี๋ยวพริกสดครับที่มาก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราได้สูตรดั้งเดิมมาจากรุ่นพ่อแม่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคิดว่าทำยังไงให้เราถึงจะมีความแตกต่างจากที่อื่นจึงพยายามคิดเมนูใหม่ขึ้นมาประมาณ 4-5 อย่างแล้วก็ช่วยกันชิมว่าเมนูไหนเนี่ยถึงจะเป็นเมนูที่เราควรจะแนะนำขายให้กับลูกค้าช่วงแรกก็ลองทำให้ลูกค้าชิมก่อนจนปรับปรุงรสชาติจนได้ที่ก็เลยคิดว่าเราต้องเอาเมนูนี้แหละเป็นเมนูที่จะแตกต่างจากเมนูดั้งเดิมสมัยก่อนมันเป็นเมนูรุ่นของเราจริงๆก็เลยได้เมนูใหม่นี้ขึ้นมาคือก๋วยเตี๋ยวพริกสดเมนูที่อยากแนะนำคือชามแรกก็คงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวพริกสดนะครับเป็นเส้นเล็กกับเส้นหมี่ขาวที่เขาจะนิยมทานกันนะครับเมนูที่2ก็คือเกี๊ยวกุ้งเป็นเมนูดั้งเดิมก็คือเกี๊ยวกุ้งเป็ดย่างที่เป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่30ปีที่แล้วเมนูที่3ก็เป็นเกี๊ยวกุ้งเหมือนกันแต่ว่าเอาไปทำเป็นต้มยำน้ำข้นจะมีรสชาติของน้ำข้นที่คล้ายๆต้มยำกุ้งแต่ว่ามันจะสามารถทานแบบซดได้เลยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเมนูที่4ก็คือลวกจิ้มที่เป็นชุดของเกี๊ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปูพริกไทยดำซึ่งที่ร้านเราทำเองทุกอย่างเมนูสุดท้ายก็คือเป็นเมนูใหม่ล่าสุดคือบะหมี่สาหร่ายซอสงาเป็นเส้นบะหมี่ที่เราสั่งให้โรงหมี่เขาใส่สาหร่ายลงไปในเส้นบะหมี่แล้วราดด้วยซอสงาหอมๆ
ก็ร้านของผมเนี่ยอยู่ตรงถนนสุคนทสวัสดิ์นะครับระหว่างซอย17กับ19แต่ถ้าให้ง่ายๆก็คือนับจากถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยต่อหม้อที่172ถ้ามาจากมหาลัยเกษตรเนี่ยให้มาเลี้ยวซ้ายที่ต่อหม้อ172ตรงสี่แยกไฟแดงถ้ามาจากถนนนวมินทร์ให้มาเลี้ยวขวาที่ต่อหม้อ172ตรงสี่แยกไฟแดงชื่อสี่แยกสุคนทสวัสดิ์เลี้ยวเข้ามาแค่200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือครับร้านก็เปิดตั้งแต่8โมงนะครับปิด5โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะฮะแล้วก็เบอร์โทรที่ร้านเนี่ยเบอร์0858เสร็จแล้วเลข4 5ตัวแล้วก็0อีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์0884499044ครับลูกค้าที่อยากจะลองชิมอาหารนะครับผมคิดว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบิ๊กซดเนี่ยเป็นร้านที่ผมทำอาหารที่มีคุณภาพสมกับราคานั้นอยากให้ได้ลองชิมทั้งรสชาติแล้วก็คุณภาพของอาหารที่ร้านผมครับเป็นยังไงน่าทานไหมคะทุกเมนูคือแบบว่าอาหารแต่ละเมนูเขาบอกว่าหน้าตาน่าสนใจมากนะคะเอาละค่ะรายการเรานะคะก็ขอปักหมุดนะคะให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสดให้กับความอร่อยกับร้านนี้ค่ะค่ะปักหมุดให้ความอร่อยไปแล้วนะคะมาปักหมุดให้กับเซลลูไลท์และไขมันทั้งหลายสลายไปดีกว่าค่ะดีค่ะไม่ควรจะมีค่ะผู้หญิงหลายๆคนนะคะเวลาที่พอเราอยู่ในวัยทำงานนะเราไม่ค่อยได้แบบใช้เผาผลาญพลังงานอะไรมากและยิ่งถ้าไม่ออกกำลังกายนะคะคุณผู้ชมผิวลูกฟูกไม่ได้หมายถึงกางเกงยีนนะคะผิวส้มอะอะไรทั้งหลายแบบพอบีบปุ๊บอุ้ยเมื่อนะเกลียดขยักขยแยงมากบีบสิคะไม่กล้าบีบอย่าบีบตายเราไม่ควรจะให้มีค่ะแต่หลายคนบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยเสียสตุ้งสตางค์แพงแต่เชื่อไหมคะว่าวันนี้นะคะมีครูฝึกนะคะของสถาบันของการออกกำลังกายนะคะที่ชื่อว่าคูร์ตนี่บอรอนนะคะบอกว่าการจะกำจัดเซลลูไลท์จากร่างกายคุณสาวๆจ๋าไม่ใช่เรื่องยากคุณไม่ต้องมาเสียตังค์ให้ฉันคุณไปออกเองที่บ้านได้ใจดีขนาดนี้คือแบ่งปันไงแบ่งปันถ้าให้คุณผู้ชมคะทำตามกันดีกว่านะคะถ้าแรกนะคะเขาบอกว่าง่ายๆเลยเรานอนตะแคงซ้ายกันอยากจะนอนให้คุณผู้ชมดูนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่สามารถนอนได้ตรงนี้นะคะนอนตะแคงซ้ายจากนั้นนะคะมือซ้ายของคุณเนี่ยเหยียดออกนะคะแล้วก็งอขาข้างซ้ายแล้วก็เหยียดขาข้างขวาออกไปตรงๆนะคะยกขึ้นในระดับเดียวกับสะโพกเอาง่ายๆก็ยกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะยกขึ้นพร้อมกับหายใจการหายใจนี่สำคัญนะหายใจออกช้าๆค้างไว้ในท่านี้2นาทีอย่าเพิ่งรีบร้อนเอาขาลงแล้วก็หายใจเข้านะคะในขณะที่ยกขาขวาลงคือยกขึ้นก็หายใจจะเอาลงก็หายใจเหมือนมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาท่าที่2ค่ะไม่ยากเลยนอนตะแคงซ้ายตอนแรกนอนตะแคงขวานอนตะแคงนะคะนอนตะแคงซ้ายเหมือนท่าแรกตะแคงเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเปลี่ยนลองงอขาทั้งสองข้างเข้าหาเข่าคือแต่เดิมยืดใช่ไหมคะตอนนี้งอนะคะแล้วก็ยกขาด้านขวาขึ้นโอ้ค่ะคือเหมือนเปิดออกนี้ใช่เหมือนประตูเหมือนแย่งแง่จริงๆนั้นนุ่นอยากจะทำให้ดูมากเลยนะไม่ควรค่ะเราไม่ได้อยู่ในเสื้อผ้าที่พร้อมขนาดนั้นหายใจออกค่ะขณะที่เรายกขาขึ้นแล้วสูดหายใจเข้าในขณะที่ยกขาขวาลงคือเหมือนกับว่าการกำหนดลมหายใจสำคัญนะเหมือนอย่างนี้เนาะคะแล้วก็ใช่คล้ายๆแบบนั้นท่าที่3แค่นี้ไม่น่าเชื่อนะจะกำจัดเซลลูไลท์ได้ท่าที่3นะคะเคิร์นี่บอกว่าอยู่นอนท่าเดิมเลยแล้วงอขาข้างซ้ายเข้ามาเล็กน้อยยืดขาขวาออกไปแล้วยกขาขวาขึ้นเขาเน้นเรื่องหายใจมากนะคะหายใจเข้าช้าๆในขณะที่ดึงเข่าด้านขวาเข้าหาอกทำท่านี้2ครั้งแล้วจึงกลับเข้าสู่ท่าเหยียดขาตรงค่ะและทุกท่านะคะพอทำครบแล้วเนี่ยให้สับข้างคือหมายถึงว่าจากตะแคงซ้ายใช่ไหมคะคือซ้ายให้เสร็จซะก่อนแล้วก็ไปขวาใช่และอย่าทำแค่ซ้ายอย่างเดียวขวาไม่ทำนะเป็นพลังหนึ่งเป็นพลังหนึ่งต้องซ้ายด้วยและขวาด้วยและทำประมาณ30นาทีต่อสัปดาห์ไม่ต้องทำทุกวันค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะ3ครั้งเขาบอกว่าวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งแค่นี้นะคะ
หิวเปลือกส้มเซลลูไลท์ตุ่มตำอะไรทั้งหลายหายไปนะคะไม่มีแล้วมันเหมือนว่าช่วยลดเฉพาะช่วงขาหรือเปล่าสะโพกหรือว่าก็ช่วงนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเพราะว่าเราจะเกรงนะถ้าเราได้ทำจริงๆช่วงนี้มันจะหายไปเลยละและช่วงตรงสะโพกที่ตรงขาต้นขาใหญ่ๆผู้หญิงทุกคนมักจะมีไอ้ผิวกึกอะไรอย่างเงี้ยอีเราถ้าอยู่ไลติ้งผิดแสงนิดเดียวนี่แย่เลยนะไม่ได้ไม่ยอมนะคะอย่าไปยอมล่วงเลยกับวัยอันแบบนั้นนะคะต้องมากำจัดมันค่ะนะคะประผัดจบไปเรื่องของนะคะเซลลูไลท์คราวนี้เรามาวิธีอื่นบ้างดีกว่าที่จะทำให้เราเนี้ยมีสุขภาพที่ดีนะคะเรื่องของที่ฝากดูง่ายแค่พูดถึงเรื่องต้องบอกว่าอยากให้สุขภาพดีเนี้ยให้พี่ปุ๊กกับพี่พายเนี้ยเรื่องของเคี้ยวอาหารฟังง่ายไหมคะง่ายมากเคี้ยวอาหารแล้วสุขภาพดีแค่เคี้ยวอาหารเนี้ยหรอใช่ค่ะจริงเหรอคะใช่แต่นะคะมีแต่เสมอคำว่าแต่เนี่ยอาจจะยากนะคะลองฟังดูนะคะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราเคี้ยวอาหารไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีการผ่อนคลายแล้วก็กล้ามเนื้อทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้สึกที่จะดีขึ้นมีทำให้เรามีสติได้คิดอะไรทั้งหลายนะคะโดยมีข้อมูลที่มาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือสสสค่ะและร่วมกับนะคะวิชาการ .com ค่ะบอกว่าการเคี้ยวนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งบ่งให้เราได้ว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีหรือไม่นะคะเขาบอกว่าถ้าเคี้ยว30ครั้งต่อ1คำเนี่ยค่ะจะทำให้เหงือกเราแข็งแรงทำให้อารมณ์เนี่ยหงุดหงิดโมโหง่ายเนี่ยหายไปนะคะถ้าเป็นเคี้ยว50ครั้งขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์แปรปรวนอะไรทั้งหลายเนี่ยลดน้อยลงช่วยลดความอ้วนนะคะลดความอยากอาหารช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมไขมันอะไรเงี้ยลดน้อยลงนะคะถ้า60ครั้งเห็นยังคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มยากขึ้น60ครั้งต่อ1คำนะคะก็จะทำให้พวกที่อาหารมีกากใยสูงทั้งหลายอย่างผักพวกพวกนัทพวกถั่วอะไรที่เราทานเนี่ยก็จะละเอียดลงแล้วก็จะถูกย่อยได้ง่ายแล้วก็กลายเป็นขับถ่ายได้สบายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกอาการท้องผูกอะไรทั้งหลายก็จะลดลงไปนะคะถ้าเกิดเคี้ยวมากกว่านั้นอีก80ครั้งนะคะก็จะทำให้เรามีประสาทสัมผัสเนี่ยดีขึ้นเลยนะคะมีความจำแม่นมากกว่านั้นถ้ายังจะทำได้นะคะยังสามารถได้หรือเปล่าได้ค่ะ100ครั้งบอกว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ดีขึ้นขนาดนั้นเลยค่ะสงบเยือกเย็นนะคะกินน้อยลงค่ะแต่ว่าดูดซึมได้ดีมากเพราะว่ากว่าจะเข้าไปคงจะอิ่มซะก่อนนะคะมีมากกว่านั้นอีกถ้า150ครั้งนะคะคำหนึ่งได้นะหนึ่งคำค่ะถ้าทำได้งั้นรับรองได้ว่าปัญหาโรคลำไส้มะเร็งกระเพาะเนี่ยหายไปเลยนะคะจะทำใหคุณเนี่ยสงบเยือกเย็นแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรจะเข้ามานะคะขับรถอยู่มีคนปาดหน้าแล้วก็จะยิ้มเฉยเฉยได้ไปจะเคี้ยวไปเลยเคี้ยวสบายเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามากกว่านั้นอีกนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถทำได้ถึง200ครั้งนะคะการวินิจฉัยของคุณเนี่ยนะคะจะแบบเฉียบมากเลยนะคะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอ้าวนะคะนี่เป็นเรื่องเคี้ยวๆนะคะเคี้ยวแค่ถูกวิธีก็สุขภาพดีแล้วใช่ไหมคะน้องนุ่นนะคะเอาละค่ะและในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้านะคะโอ้โหมีอีกหลายเรื่องเลยแหมต้องบอกว่าเบรกนี้ในเบรกสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยนะคะหลายสิ่งรออยู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ